เหมือนกันเยอะได้ไหมเอ้าได้ด้วยจริงๆด้วยทุกคนได้จริงด้วยเฮ้ยไม่มาไปเอาคนข้างบนได้ไหมเฮ้ยไปลงกระล่างนี่ลงไปโดนบอลซะนายฮัลโหลสวัสดีคนดูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Let's Doก็อยู่กับเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า Bad Bell หลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราได้มีการรีวิวเจ้าสกิล Ability มุกเกนของโกโจกันไปแล้วนะครับผมลิสกิล Infinity นั่นเองแต่เขาก็เรียกกันติดปากกันว่ามุกเกนของโกโจนะครับทีนี้อัปเดตใหม่นะครับผมของแมป Bad Bell เนี่ยก็มีอัปเดตสกิลใหม่เข้ามาด้วยนะทุกคนก็เป็นเจ้าสกิลที่มีชื่อว่าสวัสดิ์ที่แปลว่าสลับที่ครับผมน้องๆราคาสกิลเนี่ยจะอยู่ที่ 2,000 เหรียญนะครับแต่ตอนนี้พี่เดฟมึงเอิ้นซื้อก่อนที่จะทำคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อัพไปจนเต็มเรียบร้อยแล้วน้องๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมทุกคนเราจะมารีวิวไอ้เจ้าตัวสกิลใหม่นะครับผมหรือชื่อสกิลสลับที่สวับแล้วอัปเดตที่เข้ามาใหม่นี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่สกิลที่เข้ามาใหม่นะครับผมน้องๆเนี่ยลิมิเต็ดบริสเบนโอ้เอฟเฟกต์สกิลสีฟ้าดาบจะเก็บไว้อยู่ที่ข้างหลังเราเว้ยน้องๆเฮ้ยเอฟเฟกต์ก็ดูเท่นะเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้ในสนามจริงนะครับผมว่าตอนที่ตีเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เวลาฟันนะครับผมและเวลาตีบอลเป็นยังไงนะกดอีกเรื่องนึงนะครับผมที่พี่เดฟลืมอัปเดตนะครับผมน้องๆนี่ทุกคนครับสังเกตตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีระบบแรงเข้ามาใหม่ด้วยนะทุกคนซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วง coming soon ก็คือแสดงว่าในอนาคตเนี่ยแมปเบดบอลเนี่ยจะมีจัดแรงด้วยทุกคนจะมีโหมดแรงกิ้งให้เราได้เล่นกันด้วยแหละโอเคมาวันนี้เราจะมารีวิวAbility Swap นะครับผมหรือเอาไว้สลับตัวแล้วก็ดาบโลบักใหม่นะครับผมทุกคน250โลบักเนี่ยจะเป็นยังไงมาดูกันหน่อย Swap จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองตีให้ดูน้องๆนี่เวลาตีเอฟเฟกต์นะครับผมจะเป็นประกายสีม่วงๆนะครับผมทุกคนแล้วเวลาถ้าจับดาบนี่จะจับดาบมาจากข้างหลังแล้วก็ฟันนะครับผมคุณดูเอาละเดี๋ยวรีวิวใช้สกิลสวับไปด้วยเลยละกันทุกคนฟรีทูสวับนะครับผมก็คือมันจะสลับที่เรากับผู้เล่นอื่นนะครับผมเราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับผมเนี่ยเล็งไปนะครับผมแล้วมันจะมีกรอบไฮไลท์สีขาวนะครับผมทุกคนเห็นไหมนี่ปั๊บนี่เราวาร์ปไปแล้วเรียบร้อยครับผมน้องๆคือพี่เดฟคิดว่าเทคนิคของมันจริงๆน่ะเราน่าจะเอาไว้ใช้ตอนจังหวะเรากดตีไปแล้วเรากดวาร์ปเข้าไปให้เขาเสียจังหวะนี่ว่าแต่มันก็มีระยะที่แบบมันไม่กดปั๊บแล้วมันไปปุ๊บเลยทุกคนนั่นแหละนี่คือความจากของไอ้เจ้าสกิลนี้นะครับผมน้องๆเรียบร้อยพี่เดฟได้ไป1คิวนะครับให้เขาโตกันไปก่อนแล้วเราค่อยสวับนะครับผมตอนจังหวะช็อตที่เขาแบบบวกกันงงๆนะครับผมแล้วเราก็วาร์ปไปให้เขาตกใจไม่รู้ว่าจะใช้ได้ป่ะเอ้ยนี่ไงโอ้ยยังโชคดีพี่เดฟโดนสวับเหมือนกันทุกคนเมื่อกี้โอ้โหโชคดีนะพี่เดฟตั้งสติกดตีได้อยู่ทุกคนลองนะเฮ้ยนี่ไงสลับที่แล้วก็มาตีบอลตรงนี้แทนเฮ้ยได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่อันนี้แต่ตอนที่เราจะโดนสลับที่นะครับผมมันจะเกิดประกายไฟโอ้ยโหว้าวห่วงจะคุยมันดูถ้าขาดเรานะครับผมโดนล็อกที่จะสลับที่นะครับผมมันจะมีเป็นเอฟเฟกต์สายฟ้าเนี่ยพุ่งมาหาที่เราเนี่ยคือเรารู้ได้เลยว่าเราจะโดนสลับที่กับใครคนหนึ่งแล้วแหละเซิร์ฟนี้มี500วินอยู่เหมือนกันน้องๆเฮ้ยมันมีคนขึ้นไปอยู่บนเสาอีกแล้วเฮ้ยถ้าเราเล็งคนบนเสาได้นี่ไงเอ้าเฮ้ยโอ้เราไม่ได้ดึงไอ้ตัวบนเสาเหรอทำไมมันดึงไอ้ตัวตรงข้ามเสาล่ะเมื่อกี้เหมือนมันล็อกตัวบนเสาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กรอบไฮไลท์มันขึ้นตรงคนบนเสานะน้องๆแต่มันไม่ยอมวาร์ปอ่ะไม่แน่ใจว่าวาร์ปได้หรือเปล่านะครับผมมาดูอ่ะและมีคนใช้สกิลสวับเหมือนเราด้วยทุกคนโดนไปนะไม่เอาไอ้นมเอาละยังไงต่อโดนสวับปั๊บเสียจังหวะเลยเราเอาไว้แบบว่าช็อตเซอร์ไพรส์เขาอย่างนั้นก็ได้นะครับผมคือมันต้องกัดจังหวะดีๆทุกคนแล้วให้เขาแบบเราค่อยกดสวับเขาอีกทีนึงนะครับผมก็คือสลับที่เข้าไปเฮ้ยมันก็พอได้นะมันก็พอได้นะช็อตแบบเผลอๆเหลือกันเยอะเหลือกันเยอะได้ไหมเอ้าได้ด้วยจริงๆด้วยทุกคนโอ้ก็คือเราสวับตอนที่เราตีบอลไปนะครับผมน้องๆก็คือแบบให้เขารู้สึกแบบเสียจังหวะแล้วก็งงๆว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าเขาไม่ได้ทันตั้งตัวก็จะลืมกดบล็อกไปได้นะคุณดูเอ้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ผ่านเอาขึ้นไปเอาละมา1-1แล้วครับผมคุณดูดูซิว่าพี่เดฟจัดได้หรือเปล่าสกิลนี้1-1เฮ้ยโดนฟีดว่ะน้องๆโดนฟีดว่ะทุกคนเออ
ากดวาร์ปเขาได้ให้เขารู้สึกแบบตกใจและเสียจังหวะได้อยู่นะคนดูครับมาก่อนลองกันดีกว่าครับผมว่ารอบนี้เราจะได้แชมป์หรือเปล่าตึงหรือเกินในเซิร์ฟเนี่ยในรู้สึกว่าเราต้องระวังดีๆเนี่ยครับผมมีสกิลดาบแดงด้วยในเซิร์ฟนี้โอ้ยเฮ้ยเกือบไปเกือบไปทุกคนโอ้ยวาร์ปมาแล้วแบบบอลอยู่ใกล้เลยเมื่อกี้การวาร์ปบางทีก็วาร์ปไปโดนบอลเองก็มีนะอันนี้อันตรายนะครับผมมาดูอันตรายนะครับผมระวังด้วยเรื่องนี้อ่ะทุกคนครับผมตอนที่เรากดบล็อกนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าสกินดาบใหม่เนี่ยทุกคนก่อนที่เราจะกดบล็อกเนี่ยมันจะมีเสียงเอฟเฟกต์ชวิงออกมาด้วยแหละทุกคนถ้าหากทุกคนลองตั้งใจฟังดีๆนะครับผมนี่สำหรับสกินดาบใหม่นะเอาเอานั้นนึกจะไปก็ไปง่ายๆเลยคนดูเอาละยังไงเอ่ยคนนี้เอ้าแล้วทำไมวาร์ปมาใกล้ๆล่ะเมื่อกี้มันเล็งคนนั้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราสาจะเอาล็อกไกลๆแล้วจะสลับที่ให้เขาเสียจังหวะซะหน่อยเออเอาเรียบร้อยอันนี้พี่เดฟยังไม่ได้สกินเลยนะยังไม่ได้สกิลนะครับผมสำหรับเซิร์ฟนี้อะมาได้ไหมเอ้าได้ซะงั้นเฮ้ยโอ้ช็อตง่ายๆก็ดันได้ซะงั้นเลยเฮ้ยยังไงเนี่ยนายอยู่ดีนึกจะไปก็ไปอย่างนี้เฉยเลยนะนายเออไปละเออเอาโดนบอลหยุดบอลหยุดบอลหยุดไปหาใครเอ้าวาร์ปไปโดนบอลคืออะไรโดนทางโอ้โหนี่คือถ้าเราใช้ผิดจังหวะนี่ก็คือเสียจังหวะได้เหมือนกันนะครับผมน้องๆการวาร์ปไปนะผมต้องกะจังหวะดีๆด้วยนะไม่งั้นวาร์ปไปก็ไปแตกเฉยๆเลยโอ้วาร์ปไปแต่ไม่ได้กดตีก่อนวาร์ปแตกเลยโดนทางแล้วยังไงเอ้าทำไมนายยืนนิ่งๆให้เราตีงั้นล่ะอะไรยังไงเอ่ยไปยังไงต่อเออเรียบร้อยนี่สลับมายืนตีใกล้ๆสลับมาตีใกล้ๆเลยคนข้างๆไม่รู้ตัวซะงั้นดูสิว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่าไอ้คนบนนั้นเออไอ้ไม่มาไปเอาไอ้คนข้างบนได้ไหมแล้วคนข้างบนมันนั้นมึงมาไหมเฮ้ยไปลงข้างล่างนี่ลงไปโดนบอลซะนายยืนอยู่ข้างไม้ข้างบนนั้นอะไม่เอาข้างบนมันสูงแล้วมันหนาวลงมาเล่นกันข้างล่างเถอะนายมาละเฮ้ยเฮ้ยไอ้เขาไม่หลงกลเราน้องๆเขาไม่หลงกลเราละเอาละครับผมเอาละสามคนสุดท้ายครับผมทุกคนมายังไงเฮ้ยไม่พลาดแท้คนนี้ไอ้โง่นึกจะไปก็ไปง่ายเลยคนดูมาสองคนครับผมน้องๆแล้วรู้สึกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็มีสกิลสลับด้วยเอ้าพี่เดฟกดบล็อกไปก่อนเรียบร้อยโอ้โหตายโอ้ทีอย่างนี้แล้วติดชัดเหลือเกินไหนๆเราขอบอลหน่อยสิไหนช่องบอลหน่อยเอ้ามีฟีดซะงั้นมีฟีดงั้นโดดก่อนแล้วกันไปไหนเนี่ยเฮ้ยบอลจะไปไหนเฮ้ยมีคนโดดเด้งขึ้นข้างบนเอาละยังไงจะยังไงตีมาหาเราหน่อยไม่หลงกลฮะแล้วก็สลับผิดตัวด้วยเมื่อกี้ทุกคนมาละเอ้ยยังโตกันอยู่เออไปครับมาละเอ้ยเอ้าวาร์ปใครลงไปโดนหรือเปล่าไม่รู้สลับตัวไปแล้วก็ได้คิวทันทีเลยคนดูเมื่อกี้ถ้าใช้ถูกจังหวะตอนที่เรากดตีดีๆเนี่ยครับได้อยู่นะอันนี้เอาละเขาใช้ฟีดครับผมมาดูอ่ะดูโอ้โหนึกจะตายก็ตายง่ายๆเลยเอาละครับผมน้องๆนี่ก็คือเป็นการรีวิวสกิลใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็คือ ability swap นะครับผมหรือการสลับที่แล้วก็ผมดาบโลบัค250โลบัคนะครับผมก็คืออารมณ์แบบว่าเป็นดาบเหมือนดาบนินจาครับผมน้องๆตามรูปปกแมปเลยทุกคนใครที่ชื่นชอบนะครับผมเจ้าสกินตัวใหม่นี้ก็สามารถจับได้นะครับผมที่ราคา250โลบัคหากใครนะครับผมมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับเจ้าสกิลใหม่นี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่างในคลิปด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องเลฟดูด้วยนะครับวันนี้พี่เดฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย